พิงหินภูพระบาทมรดกโลกแห่งที่8ของไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลหรือธรรมชาติรังสรรค์อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกแห่งที่8และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของไทยมีเพิงหินภูพระบาทเป็นแลนด์มาร์คโดดเด่นซึ่งผู้คนสมัยโบราณเชื่อว่าเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้มีรูปทรงแปลกตาและใช้สอยพื้นที่นี้ในมิติของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หอนางอุษาในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของไทยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพูดถึงประเด็นนี้ไว้ในบทความหลักหินทวารวดีอีสานที่ภูพระบาทภาพสะท้อนการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติและประเพณีพุทธศาสนาตอนหนึ่งว่าภูพระบาทเป็นภูเขาหินทรายขนาดย่อมปรากฏในตำนานอุรังคธาตุว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพญานาคที่เขาลูกนี้จากนั้นประทานรอยพระพุทธบาทไว้ให้สักการบูชาแทนพระองค์ภูเขานี้ยังเป็นที่ตั้งชุมชนของผู้คนในอดีตเพราะมีลำธารขนาดเล็กพืชพันธุ์และเพิงหินสำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยเพิงหินภูพระบาทจุดเช็คอินคนโบราณถึงนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันด้วยสภาพทางธรณีวิทยาที่เป็นหินทรายทำให้ภูพระบาทมีความโดดเด่นชั้นหินแข็งที่มีความคงทนสูงอยู่ด้านบนส่วนชั้นหินอ่อนที่ไม่คงทนอยู่ด้านล่างเมื่อลมฝนน้ำซ้อชั้นหินทรายนานเข้าทำให้ชั้นหินอ่อนถูกกัดซ้อจนหายไปหมดชั้นหินแข็งด้านบนจึงกลายสภาพเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นหินหรือเสาหินกระจายตัวอยู่มากมายในพื้นที่ภูพระบาทภูพระบาทยังมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์มีทั้งภาพคนภาพฝ่ามือภาพสัตว์และภาพสัญลักษณ์เรขาคณิตซึ่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รุ่งโรจน์เห็นว่าภาพสัตว์อาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผลภาพฝ่ามืออาจแสดงตัวตนเจ้าของฝ่ามือว่ามาร่วมประกอบพิธีกรรมแล้วส่วนภาพสัญลักษณ์ต่างๆไม่อาจทราบความหมายได้แน่ชัดความรู้ของผู้คนเมื่อหลายพันปีที่แล้วย่อมไม่ทราบว่าเพิงหินรูปร่างอัศจรรย์เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติผู้คนสมัยนั้นอาจเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งบันดาลให้เกิดหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งสถิตอยู่ในเพิงหินเหล่านี้ส่วนหนึ่งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์จึงอาจวาดขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมอันเนื่องด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิงหินบนภูพระบาทที่พบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเชื่อมีกระจัดกระจายทั่วไปซึ่งกรมศิลปากรได้จัดเพิงหินเหล่านี้ไว้เป็นกลุ่มๆและตั้งชื่อให้เพิงหินยกเว้นชื่อที่สัมพันธ์กับตำนานอุษาบารสซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านก็จะเป็นชื่อเรียกตามชาวบ้านเช่นหอนางอุษากู่นางอุษาเป็นต้นเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังดินแดนแถบนี้การใช้สอยพื้นที่ก็ปรับให้สอดคล้องกันจากเดิมที่เพิงหินภูพระบาทเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนเป็นที่ประกอบสังฆกรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์รวมทั้งมีหลักหินตามแบบแผนทวารวดีอีสานปักล้อมรอบเพิงหินบนภูพระบาทเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ต่อมามีพุทธศาสนาเข้ามาก็ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเพณีใหม่โดยไม่ได้มีการลบทาลายภาพเขียนสีดั้งเดิมแต่อย่างใดหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์กับหลักฐานพุทธศาสนาที่เข้ามาในภายหลังจึงอยู่ร่วมกันซ้อนทับอยู่ในพื้นที่เดียวกันรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รุ่งโรจน์สรุป